ขึ้นผมมาที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็คือตอนนี้ค่ะมันเราเห็นอยู่นะว่าสถานการณ์ทางภาคใต้ก็หลายจังหวัดที่โดยทั่วไปเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนแล้วก็หลายคนที่ออกมาช่วยเหลืออย่างตัวเราเองหรือว่าตัวทูดี้ค่ะก็เป็นเหมือนกับกระบอกเสียงใช่เป็นสะพานบุญอันใหญ่มากที่จะให้ทุกคนนะคะให้คนแบบพวกเราอะค่ะได้มารวมตัวกันแล้วก็ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วก็แปลว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากคือช่างทำผมทุกท่านที่มาแต่ละคนก็คือทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรผมว่าอยากจะทำอาชีพของตัวเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์และแบบช่างผมก็เช่นเดียวกันเขาก็อยู่ที่ร้านอยู่ที่โต๊ะตัดผมเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาอยากจะช่วยแต่ว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรจะออกมาวิ่งก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วแบบผมคิดว่าอย่างที่ก้อยบอกเป็นไอเดียที่ดีมากที่เขาได้ทำสิ่งที่เขาถนัดอยู่แล้วได้ตัดผมได้ตัดผมให้คนด้วยให้มีความสุขด้วยแล้วสุดท้ายแล้วการกระทำตรงนี้ก็ได้ช่วยทำการกุศลได้ด้วยผมว่ามันเป็นโครงการที่เจ๋งมากอย่างวันนี้ที่คุณด้วยจะมาร่วมในการตัดผมว่าเราไม่ได้ทำได้ไหมคะเรามาช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากว่าตัดผมไม่เป็นครับกลัวจริงๆว่าจะให้ช่างเขาตัดดีกว่าแต่ว่าตอนที่เราไปวิ่ง9คนละ9อะค่ะตัวพี่วูดี้เองตอนนั้นนะคะคือก็มาช่วยวิ่งโดยที่เราไม่ได้เอ่ยปากขอเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นกระบอกเสียงช่วยเป็นสื่อกลางในเรื่องของการช่วยเหลือใช่ช่วยไลฟ์ช่วยอะไรต่างๆเยอะแยะมากๆในวันนี้ที่พี่ชายของเราค่ะเขาทำสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมาใช่มาซัพพอร์ตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วจริงๆอย่างพี่ๆช่างตัดผมแต่ละคนนะคะค่าตัวตัดผมทีแบบแพงมากๆแต่วันใช่เป็นหลักพันบางคนเป็นหมื่นนะพี่ทูนแต่วันนี้คือเขายอมทิ้งรายได้ตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อยอดให้เกิดขึ้นกับมีของเงินบริจาคส่วนตัวบ้างไหมคะวันนี้จะช่วยบริจาคด้วยตอนนี้ยังไม่ได้รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าก็เดี๋ยวคิดว่าจะบริจาคด้วยแต่ยังไม่อย่างก่อนหน้านี้เราสองคนก็ลงไปช่วยที่บางสะพานที่ล่างกันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศอันนั้นเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนค่ะคือมันเริ่มต้นจากตอนที่ลงไปวิ่งที่บางสะพานนะคะแล้วก็ได้รู้จักคนในพื้นที่ที่นี้พอบางสะพานเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเขาก็ติดต่อมาทางเราโดยตรงว่าเกิดความเดือดร้อนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีโรงเรียนหลายโรงเรียนมากในบางสะพานนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนที่เดือดร้อนมากๆเราก็เลยคิดว่าสิ่งนึงที่เราจะทำได้นะตรงนี้แล้วเรารู้จักคนในพื้นที่โดยตรงเริ่มแรกเลยคือเราก็ประสานไปให้คุณบอยค่ะช่วยทำข้าวกล่องไปแจกให้ผู้ประสบภัยตอนนั้นสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนอาจจะไม่ใช่เงินละค่ะตอนนั้นทุกคนบางคนติดอยู่บนถนนเป็นวันอย่างเงี้ยก็ส่งอาหารส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็ตอบกลับมาใน Instagram หรืออะไรเงี้ยบอกขอบคุณมากคุณพ่อเขาติดอยู่ในรถทัวร์จริงๆแล้วได้เข้ากล่องไปมันช่วยเขาได้จริงๆเราก็รู้สึกว่าบางจังหวะเนี่ยต้องการเงินบางจังหวะต้องการกำลังใจหรือบางจังหวะต้องการแค่ข้าวสักกล่องเดียวเพื่อที่จะยังชีพต่อไปที่จะได้หายใจต่อไปเพราะอยู่ที่นั่นเนี่ยมันต้องช่วยกันตั้งแต่หน้างานรวมถึงระหว่างที่งานเกิดหรือน้ำท่วมเกิดรวมถึงหลังจากน้ำได้พัดผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ยังทิ้งอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราได้ช่วยกันอีกก็ตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำกับบางสะพานเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่เราทำได้เงินถามว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นจัดเพิ่มเติมแต่ตลอดที่เราทำกันมาเราก็ใช้เงินส่วนตัวบริจาคที่บางสะพานไปคนละผมว่าหลายแสนแล้วที่เราลงไปมันก็ผมว่าเรามีกำลังตรงนี้ที่เราจะลงไปที่อำเภอหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งก็เราทำที่กำลังเราจะทำได้แล้วก็วันนี้พี่วูดี้มีกระบอกเสียงเป็นล้านคนเขาก็ทำในกำลังที่เขาทำได้เป็นภาพที่สวยงามมากครับอย่างพี่ตูนเองเขาดีไปช่วยซ่อมแซมบ้านที่บางสะพานก็จริงๆเราได้ช่วยส่งสตางค์มามากกว่าเราผมไม่ได้ไปต่อเติมอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วคืออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเราลงไปที่บางสะพานกันแล้วก็ก้อยขออนุญาตเปิดบัญชีเพื่อที่จะให้คนนะคะมาร่วมบริจาคตอนแรกก็เป็นเรื่องของสิ่งของอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนรองเท้าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้พอคุณครูก็ส่งรูปมาให้ดูอะ
เราก็รู้สึกสะท้อนใจนะว่าต่อให้เราเอาสิ่งของลงไปให้เขาในตอนนี้เขามีชุดนักเรียนเขามีรองเท้าแต่ว่าเขาไม่มีที่เรียนอ่ะมันก็น่าเศร้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่การจะช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินไปเป็นในการฟื้นฟูบางที่เขาความต้องการแตกต่างกันบางที่ไม่ได้ขาดแคลนชุดนักเรียนบางที่ขาดแคลนโต๊ะเรียนกระดานดำหรืออะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์การเรียนก็ให้เงินไปให้ท่านผู้อำนวยการเองหรือว่าคุณครูเองเนี่ยได้จัดสรรตามความจำเป็นของแต่ละที่จะดีที่สุดครับตอนนี้เลยหลายคนมองว่าเป็นผู้รักจิตอาสาผู้รักใจบุญไปแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับผมมองว่ามันผมว่าทุกคนทำนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะเราสองคนผมว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามอยู่หน้ากล้องหรือหลังกล้องก็ตามเนี่ยอย่างพี่ๆทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกหน้ากล้องเดี๋ยวทุกคนก็มาในวันนี้ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้เราได้มาอยู่หน้ากล้องจริงๆแล้วเรามีหลายๆคนควรจะมาอยู่แทนเราด้วยซ้ำอ่ะคนนี้คงมีกำลังมากกว่าเราใช่จริงมันเกินตัวมากสิ่งที่คนอื่นมาให้ค่ากับเรามายกย่องเราเนี่ยเราคิดว่าคนอื่นทำเยอะกว่าเราอีกยังไม่อยู่หน้ากล้องเลยผมว่าอยากให้หลายๆคนเนี่ยมองถึงคนที่ทำในตรงนี้เยอะๆทุกคนมาหยุดที่เราไม่ต้องมาหยุดที่เราครับเราเป็นแค่เราต้องทำเพราะเราต้องทำเรามีเสียงเล็กๆของเราสองคนถ้าเรารู้ปัญหาแล้วเราไม่ทำมันจะผมคิดว่ามันจะผมโมตลอดเราจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อย่างในวันนั้นนอกจากจะไปเอาอะไรไปบริจาคน้องๆแล้วเห็นมีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ก้อยด้วยแล้วแบบอันนั้นเป็นแผนการพี่ตูนก่อนใช่ใช่ใช่คือเราเห็นว่าเป็นวันเกิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีเนาะถ้าแบบน้องๆได้ร้องเพลงให้เป็นเบอร์เดย์ให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยบอกทีมงานว่าในระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยยังไม่ถึงก็บอกทีมงานว่าเออช่วยเตรียมตรงนี้ให้เราหน่อยครับก็ยังรู้สึกไงบ้างว่านานๆทีพี่ตูนจะเซอร์ไพรส์เนาะเรียกว่าไม่เคยก็เลยไม่ใช่คือปกติพี่ตูนจะเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จอะค่ะคือพี่ตูนก็เป็นคนแบบจะให้อะไรเขาก็ให้ตรงๆเลยเขาจะไม่ได้มีแบบพิธีรีตองไม่ได้มาวางแผนอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นคือแบบเราก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรจริงๆเราไม่ได้มองว่าวันเนี้ยเรามาด้วยวันเกิดหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวันมันแค่ตรงวันพอดีแล้วก็สิ่งที่มันยิ่งใหญ่สำหรับก้อยอะคือการที่ทุกคนคนไทยทุกคนมอบเงินบริจาคมาให้ก้อยทั้งหมด 500,000 บาทนะคะเราได้ไปช่วยโรงเรียนจากตอนแรกเราจะทำได้แค่โรงเรียนเดียวกลายเป็นว่าด้วยความที่จำนวนเงินมันเยอะมากใช่เราก็สามารถกระจายความช่วยเหลือไปถึง4โรงเรียนได้แล้วก็เราได้เห็นหน้าตาเด็กน้อยคุณครูใจดียิ้มแย้มมีความสุขใส่ชุดใหม่ทุกคนแบบคือมันเป็นรอยยิ้มที่แบบมันเต็มใบหน้าไปหมดเลยเราแทบจะไม่เห็นว่าแบบหวังว่าจะมีอะไรใช่ใช่ใช่อันนั้นมันเลยเซอร์ไพรส์มากกว่าที่แบบเราได้ให้คนอื่นในวันเกิดของเราอันนี้มันมีค่ามากที่สุดสำหรับก้อยนอกจากเซอร์ไพรส์แล้วยังมีของขวัญอะไรพิเศษจากหวานใจคนนี้ไหมคะไม่ได้อะไรพิเศษกว่านั้นเลยพี่ตุ๋นได้มีอะไรให้ใช่ใช่เป็นทริปที่ก็เห็นว่ามันก็เราก็ได้ดูวงที่เราชอบด้วยแล้วก็ใกล้วันเกิดเขาด้วยก็เลยคิดว่าไปกินข้าวสักมื้อหนึ่งฉลองแล้วก็ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไหว้พระเขาชอบไหว้พระมากเขาบอกว่าฮ่องกงพระก็ดังด้วยขอปกติเหมือนทุกปีที่ขอค่ะก็เหมือนเราก็ไปกัน2คนเกิดอากูเอาไหว้พระตามวัดต่างๆก็ทำไม่ค่อยเป็นกันเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็ยกมือไหว้ใช่ยกมือไหว้แล้วก็นี่ค่ะจริงๆเขามีบางอย่างที่ให้เราแล้วเราประทับใจมากนะคะแต่ว่าน่าจะเขินไปกันกี่วันอะไรยังไงบ้างค่ะไปแค่2วันเองค่ะไปแค่2วันแล้วก็กลับมาใช่ค่ะไปว่ายพระกันสวยๆอะไรอย่างนี้พี่ตูนไปดูคอนเสิร์ตจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคือไปดูเบชาริก้าแล้วก็มันก็ใกล้ช่วงวันเกิดก้อยพอดีก็เลยบอกพี่ตูนว่านั้นก็ขอไปว่ายพระด้วยละกันคือ
ผมมองข้ามเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับคือไม่พูดดีกว่าครับไม่พูดดีกว่าผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วก็เราคิดว่าเราทำทุกอย่างด้วยใจจริงอยู่แล้วเราคิดว่าเราทุ่มเททุกวินาทีให้กับสิ่งที่เราตั้งใจทำทั้งบนเวทีข้างล่างเวทีทุกที่ถ้ามันจะมีใครที่ได้มากได้น้อยหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นธรรมชาติเราพยายามเข้าใจมากกว่าครับก็ขออนุญาตคุณครูได้ไหมคะเนื่องจากว่าก็เห็นเหตุการณ์ไม่เป็นไรเปล่าก็อยากจะขอโทษถ้าเกิดทำให้เขารู้สึกไม่ดีเพราะว่าจังหวะในตอนนั้นนะคะเป็นจังหวะที่ เขายกเค้กมาเซอร์ไพรส์ก้อยแล้วพี่ตูนกำลังร้องเพลงใช่กำลังร้องเพลงให้เด็กๆช่วยกันร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบพี่ตูนเขาก็อยากจะเข้ามาแสดงความยินดีกับเราอยากจะอยู่ในโมเมนต์ที่เรากำลังมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะนี่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนั้นเขาเลยคิดว่าเอ้ยพี่ตูนไม่เต็มใจหรืออะไรก็บอกว่าพี่ตูนไม่เคยไม่เต็มใจพี่ตูนไม่เคยปฏิเสธคนที่รักเขาเลยค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะตอนนั้นนะคะเขาอาจจะทำอย่างอื่นอยู่แล้วเขาอาจจะยังไม่พร้อมดังนั้นต้องขอโทษถ้าเกิดทำให้เขารู้สึกแบบนั้นแต่ก้อยเห็นในการทั้งหมดแล้วก็มั่นใจได้ว่าพี่ตูนไม่มีทางที่จะไม่เต็มใจเลยค่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะ